ันนี้คือโตฟูนะคะส่วนใหญ่เห็นคนเวียดนามจะรีวิวว่าเอาสินค้าจากที่นี่เพื่อไปขายต่อนะครับแล้วมีของเยอะมากคนเวียดนามมานั่งในร้านแล้วก็ไลฟ์สดเลยตัวตอนนี้ไว้ไปดูน้ำจิ้มก่อนนะครับไปต่อที่ห้างอื่นนะครับไปดูสินค้าต่อนะครับเนี่ยมีใครมีคำแนะนำไหมว่าควรจะเข้าสินค้าอะไรบ้างนะครับนี่นะครับจะไปร้านโตฟูมันเหมือนแบบ cosmetic retailer เขาส่วนใหญ่เห็นคนเวียดนามจะรีวิวว่าเอาสินค้าจากที่นี่เพื่อไปขายต่อนะครับแล้ววันเนี้ยอันนี้คือยังไม่มาถึงโรงแรมแต่ไปดูของก่อนบอกว่าพรุ่งนี้พี่สายจะไปภาคเหนือใช่ไหมภาคเหนือและภาคใต้ไม่มีเวลาแล้วพรุ่งนี้เพื่อนจะเวียดนามก็บินไปด้วยก็เลยวันนี้ต้องไปดูวันนี้เท่านั้นนะครับขอบคุณครับอันนี้คือโตฟูนะครับโตฟูสกินแคร์ในร้านข้างนอกมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเข้าข้างในมาดูว่าจะมีพวกสินค้าเครื่องสำอางอะไรบ้างนะครับข้างในร้านจะเป็นแบบนี้นะครับมีของเยอะมากเดี๋ยวมาดูสินค้าอะไรก่อนนะครับคนเวียดนามชอบสินค้าแบบนี้อยู่นะครับแชมพูสบู่หน้านะครับยาดมมีเยอะมากมีหลายแบบด้วยคือของมันเยอะมากเราผมไม่รู้ว่าอันไหนที่ไทยที่ขายดีแต่เห็นแบบอันไหนที่ out stock ก็คือแสดงว่าคนสั่งซื้อเยอะมันน่าจะดีมั้งผมเดาอยู่นะเพราะว่าอันไหนที่ขายได้เลยน่าจะมีมันแสงงานได้ดีนะคนก็เลยซื้อเยอะมากคือคนเวียดนามมานั่งในร้านแล้วก็ไลฟ์สดเลยทุกคนเห็นไหมนั่งในร้านแล้วก็ไลฟ์สดเลยไลฟ์สดขายของคือคนเวียดนามนะนั่งขายของไลฟ์สดอยู่ที่ไทยเลยมานั่งในร้านตัวครูแล้วก็ไลฟ์สดขายของแบบนี้เลยนะครับสุดยอดแบบนี้ได้ด้วยเหรอมานั่งในร้านโจ๊กฟูแล้วก็ไลฟ์สดแบบนี้ได้ด้วยว้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยเป็นพ่อขาเป็นแม่ขาเวียดนามนะครับนั่งไลฟ์สดเลยนะครับไปต่อที่ห้างอื่นนะครับไปดูสินค้าต่อนะครับเนี่ยลองเครื่องบินปุ๊บไปหาสินค้าไทยต่อไม่ได้พักผ่อนอะไรเลยเหนื่อยมากตอนนี้จะไปร้านอะไรนะไปอันนี้คือห้างอะไรอ่ะห้างนี้จะเน้นพวกสินค้าขายในร้านอาหารนะครับพวกของกินของเพราะว่าเมื่อกี้ก็ไปดูเครื่องสำอางมาแล้วตอนนี้จะไปดูพวกอาหารนะครับนี่เข้าในห้างข้างในแล้วนะคะมีไฟรับที่สายของผมอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะมีสินค้าอะไรบ้างนะคะพอมีละคือให้ทุกคนลองเดาว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนมีของเยอะมาก
giờ quay về bên này. Mình bắt đầu đi từ cái quầy. Đi ra hàng dọc đi. Ok. Thì xuống dưới đi lên nào. Ok, mình đi xuống dưới đi. Nhà không nhiều mà. ตอนนี้ไว้ไปดูน้ำจิ้มก่อนนะครับว่าจะมีสินค้าพวกไหนบ้างว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าน้ำจิ้มที่ไทยแบบอร่อยมากน้ำปลาน้ำปลาพริกนะครับถุงละ29 บาทอันนี้มีกี่ถุง52นะครับซอสมะเขือเทศคือทุกคนรู้เปล่าเมื่อก่อนคือผมนำเข้าอันนี้ไปขายอยู่ที่เวียดนามแต่ประเด็นก็คือมันแตกหมดเลยแล้วก็ค่าขนส่งแพงมากไม่ไหวเอาตรงๆนะครับคุณผู้ชมคืออันนี้ไปดูมั่วชั่วแล้วไม่รู้ว่ามาอันไหนคือมันดีนะครับเยอะมากคือปวดหัวมากนะครับคุณผู้ชมบอกว่านึกว่าราคาดีแต่สุดท้ายราคามันไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับราคาที่เวียดนามคือไม่รู้ที่เวียดนามเขาขายแบบคือเขาเหมือนเขาต่อรองราคากับโรงงานเลยหรือแล้วก็สัญญาว่า1ปีจะขายจำนวนมากเท่าไหร่แล้วเขาก็จะได้ราคาแบบถูกมากที่เวียดนามเขาขายราคาถูกมากคือตอนนี้มาถึงโรงงานแล้วแบบราคามันยังไม่ไหวอ่ะยังไม่รวมกับค่าขนส่งด้วยแล้วค่าอื่นๆด้วยมันแพงมากเอาไงดีนะทุกคนมีคำแนะนำไหมว่าควรจะเข้าสินค้าอะไรบ้างนะครับตอนนี้อยู่ที่เหมือนคล้ายๆแบบผมไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่าโรงงานอะไรอ่ะมีสินค้าเยอะมากแล้วราคาจะดีกว่าที่อื่นเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นข้างหลังผมไหมน่าเบื่อควรจะนำเข้าสินค้าอะไรเพิ่มนะครับมาไทยครั้งนี้ต้องมาตั้งใจหาเงินนะครับคุณผู้ชมมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแบบมาแค่มาเที่ยวอย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้จะมาแบบจริงจังแบบมาหาของเพื่อไปนำเข้าไปขายต่อเพราะว่าปกติผมก็ขายของไทยอยู่แล้วนะครับใหญ่มากทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับใหญ่มากๆเลยยาวไปถึงนู่นเลยนะครับเห็นหน้าดูปะ
รงนี้จะเป็นพวกยาดมเอ๊ะยาหลายอย่างเขาผสมกันผมก็ไม่รู้ว่ามีมาร์กหน้ามีแมสด้วยผ้าปิดปากด้วยนะครับนี่คือข้างนอกนะครับเขาจะขายหลายอย่างมีขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วยส่วนมากคนถ้าคนจะมีร้านอาหารหรืออยากซื้อจำนวนมากเขาจะมาซื้อที่นี่เท่าที่สังเกตนะครับเพราะว่าเขาขายเป็นแพ็คเกจแพ็คเกจคงไม่มีใครจะซื้อจำนวนมากถ้าไม่เอาไปขายว่าไม่มีร้านนะครับอันนี้ผมคิดเองนะไม่รู้คุณผู้ชมคิดยังไงนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ในคลิปด้านล่างด้วยนะครับจริงๆวันนี้มาที่นี่ก็เลือกได้5สินค้าเพื่อนำเข้าไปขายต่อที่เวียดนามเข้าไหมปีนี้ต้องขายสินค้ามากกว่า100กว่า100ประเภทนะครับมากกว่า100ประเภทเข้าไหมครับปีนี้สแกนจ้ะตรงนู้นมันคือวัดอะไรอ่ะลงเครื่องบินบ่าย2บ่าย2ใช่แต่ตอนนี้เกือบ2ทุ่มแล้วยังไม่ได้เช็คอินโรงแรมมัวแต่ไปหาของไปหาของขายไปหาของสินค้าไทยตั้งแต่เมื่อกี้ก็ได้ไปดูมามีเครื่องสำอางมีพวกยามีพวกของกินนะครับหิวเข้าจังเลยนะครับตอนนี้ได้ของมาแล้วเราเดี๋ยววันนี้กลับบ้านต้องจัดของไปเลยนะครับจัดของแล้วพรุ่งนี้บอกว่าพรุ่งนี้พี่ชายต้องไปต่างจังหวัดจะไม่มีใครไปของผมวันนี้จะเป็นวันแรกที่ผมบินมาเที่ยวไทยพร้อมกับมหาสินค้านำเข้าไปขายเพิ่มนะครับเพราะว่าตั้งแต่เมื่อก่อนส่วนมากจะแบบพี่ชายจะเป็นคนหาสินค้าก็คือผมหาสินค้าที่เวียดนามก่อนครับแล้วให้พี่ชายนะไปซื้อสต็อกที่ไทยแล้วส่งกลับไปที่เวียดนามนะครับโอเคเดี๋ยวไปแล้วนะครับคุณผู้ชม